ภายใต้สภาวะการแข่งขันอย่างเข้มข้นในธุรกิจการบินการบินไทยสายการบินแห่งชาติของไทยจึงจำเป็นที่จะต้องแข่งขันและปรับตัวเพื่อความอยู่รอดยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญคือการเปิดสายการบินไทยสมายเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดตลอดจนสนองตอบต่อความต้องการของคนยุคใหม่ที่พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปแต่สายการบินน้องใหม่ยังไทยสมายที่เป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งของการบินไทยจะไปรอดหรือไม่ถ้าจะไปรอดเพราะเงื่อนไขอะไรและอะไรคืออุปสรรคที่ไทยสมายต้องเอาชนะและก้าวข้ามล้วงลึกคำตอบกับกรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจการบินไทยสมายคุณวรเนตรล่าพระบาทที่ปรึกษาและอาจารย์คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์วสิงห์กิตติกุลและดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับต้องขอบพระคุณนะครับต้องขอบคุณที่กรุณาให้ผมกับอาจารย์วสิงห์มาเยี่ยมที่การบินไทยอีกครั้งหนึ่งครับผมด้วยความยินดีครับคือคนยังสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงจะต้องตั้งสายการบินชื่อว่าไทยสมายหรือว่ารอยยิ้มของการบินไทยกัปตันหรือว่าคุณอาจารย์คุณวรเนตรจะตอบผมยังไงครับประการแรกต้องเรียนอาจารย์ก่อนว่าไทยสมายเราไม่ใช่สายการบินใหม่เราไม่ได้จดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ไม่ได้แยกไปตั้งสายการบินใหม่แต่ไทยสมายเนี่ยเราเรียกตัวเองว่าเป็นซับแบรนด์ของการบินไทยก็ยังคงเป็นการบินไทยแต่เป็นการบินไทยในอีกรูปแบบนึงซึ่งเราเทเลอร์เมดให้มันเข้ากับbehavior เข้ากับความต้องการของคนเดินทางในตลาดที่เราโฟกัสมากขึ้นต้องยอมรับว่าทุกวันนี้พฤติกรรมของลูกค้าคนเดินทางเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายนะครับสมัยก่อน 10-20 ปีก่อน เวลาเราไปเมืองนอกใส่สูทผูกไทยแต่งตัวก็หรูนะครับไปคนไปเรียนเมืองนอกทีนึงไปส่งกันทั้งหมู่บ้านนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คนไม่มีค่อยมีโอกาสได้เดินทางมากเท่าไหร่นะครับทุกวันนี้เนี่ยการเดินทางมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ด้วยซ้ำไปเพราะว่าเดินทางขึ้นเครื่องบินไปทานข้าวที่นู่นที่นี่ไปพบปะไปทำธุรกิจกลายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเดินทางของลูกค้ามากขึ้นนะครับต้องการความหรูหราน้อยลงถ้าอย่างนั้นทำไมไม่เปลี่ยนการบินไทยเป็นระดับล่างไปซะหมดเลยล่ะก็คงหมดปัญหาหรือเปล่าการบินไทยเนี่ยเราเป็นเหมือนผมมองว่าการบินไทยเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของประเทศไทยนะครับเราเป็นสายการบินที่เป็นพรีเมียมลักชัวรี่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ represent ประเทศไทยนะครับปีนี้เราได้รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับ2ของ Business Traveler Asia Pacific นะครับเป็น second bestairline in the world ตัวนี้ผมก็มองว่าเป็นความภูมิใจซึ่งตรงนี้มันได้มาจาก product and service ของเราที่มันค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าเราเองเราคงจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของธุรกิจแต่ว่าการบินไทยเนี่ยเรามีแบรนด์ของเราเราก็คงไม่สามารถที่จะเอาแบรนด์ของเราลดความเป็นพรีเมียมลงมาเพื่อมาแคปเจอร์ในตลาดต่างๆได้ด้วยแบรนด์เดียวก็หมายความว่าเรายังคงการบินไทยไว้อยู่ในระดับบนถ้าพูดอย่างง่ายๆใช่ครับยังจะจับตลาดคุณภาพมีรายได้สูงครับแต่ว่าระดับที่ต่ำลงมาเนี่ยเราก็ตั้งแบรนด์ใหม่ตั้งยี่ห้อใหม่แต่ว่ามันก็ของการบินไทยนั่นละแต่ว่าเอาไว้จับตลาดกลางๆใช่ครับใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของเซกเมนต์ด้วยเซกเมนต์ที่แบ่งโดย distance อย่างตลาดยุโรปตลาดญี่ปุ่นตลาด 5-6 ชั่วโมงตลาดมาร์เก็ตไซส์ใหญ่ๆเนี่ยแบรนด์การบินไทยเนี่ยยังขายได้ดีบินยาว10ชั่วโมง12ชั่วโมงอย่างอังกฤษอย่างยุโรปครับญี่ปุ่น6ชั่วโมงอย่างนี้ยังขายได้ดียังขายได้ดีครับซึ่งเราก็จะเดินหน้าพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นให้ดีเยี่ยมต่อไปแต่ในตลาดเซกเมนต์สั้นๆเนี่ยชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยลูกค้าให้ความสนใจกับความหรูหราน้อยลงเช่นไปฮานอยไปเมียนมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเวลามันนิดเดียวครับอาจารย์ชั่วโมงเดียวยังไม่ทันได้บริการเลยขึ้นเครื่องไปเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟกาแฟแก้วเดียวลงละเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างทางด้านคุณภาพหรือว่าความหรูหรามากนะตกลงรูทที่ไป2-3 ชั่วโมงไม่เกิน4ชั่วโมงก็อาจจะให้ไทยสมายบินมากขึ้นใช่ครับแล้วการบินไทยไปเน้นไอ้ลองฮอที่ไปยาวๆใช่ครับอย่างนั้นนะครับครับผมยังอยากจะเรียนถามคุณวรเนตรเนี่ยนะ
การขนส่งผู้โดยสารเนี่ยเราจะช่วยการบินไทยได้อย่างไรที่คุณวรเนตรบอกว่าเราบินส่วนใหญ่จะเป็นเหมือน regional นะฮะในภูมิภาคนี้รวมทั้งโดเมสติกด้วยใช่ไหมครับครับอันนี้การช่วยสนับสนุนการบินไทยนี่จะมีไหมครับในรูปแบบแน่นอนครับครับเพราะว่าไทยสมายก็คือส่วนหนึ่งการบินไทยและไทยสมายก็จะเบสที่สุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นไทยสมายก็เป็นเหมือน regional wing ให้กับการบินไทยก็คือเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้การบินไทยเนี่ยขยายตลาดครอบคลุมใน regional ได้มากขึ้นนะครับในตลาดเล็กๆซึ่งแต่ก่อนเราอาจจะยังเข้าได้ไม่ถึงดีมากนักและตลาดที่มีการแข่งขันสูงครับแนวทางการบริหารรายได้เนี่ยนะครับก็คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า revenue management เนี่ยนะครับอยากขอให้คุณวรเนตรลองอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับว่าไอ้รายได้ต่างๆเนี่ยเราจะบริหารได้อย่างไรในเส้นทางบินไหนบ้างครับก็ไทยสมายเนี่ยเราจะโฟกัสที่ตลาดสั้นๆตลาดใกล้ๆนะครับตลาดที่มี market size เล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เครื่องบิน narrow body ประมาณสัก170-180ที่นั่งซึ่งมันจะฟิตกับความต้องการกับไซส์ของตลาดประเภท737เราใช้ Airbus A320อ๋อครับครับ A320 ซึ่งระดับเดียวกันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่ลำตัวจะกว้างกว่านิดนึงเคบินจะสะดวกสบายกว่าหน่อยนึงบินประมาณ 2-4 ชั่วโมงถ้าไปต่างประเทศใช่ก็เป็นงั้นนะครับใช่ครับครับแล้วตกลงเอาสายการบินไทยเนี่ยรับผู้โดยสารจากอังกฤษจากเยอรมันสมมุติอย่างนั้นครับบินมาลงที่กรุงเทพแล้วก็แล้วเขาอยากจะไปฮานอยก็มาต่ออาจจะมาต่อไทยสมายมาต่อไทยสมายที่สุวรรณภูมิอ๋อก็ผมว่าดีนะแต่ผมชอบที่ใช้ชื่อไทยสมายเนี่ยมันการสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยเนี่ยคนไทยนี่ก็เป็นเหมือน segmentation ของทางไทยสมายเนี่ยแล้วผมสงสัยฮะอาจารย์ฮะว่าการสร้างรอยยิ้มเนี่ยให้คนไทยพอใจเนี่ยนะครับคุณวรเนตรมีแนวทางยังไงไหมฮะครับก่อนอื่นเมื่อกี้ผมสนใจที่อาจารย์พูดถึงรอยยิ้มของคนไทยจริงๆมันคือรอยยิ้มของการมีไทยแล้วก็รอยยิ้มของคนไทยคือไทยสมายเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของคนไทยที่ทั่วโลกรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับมันบ่งบอกถึงความมีน้ำใจความอบอ้อมอารีความมี hospitality ต้องชอบต้อนรับขับสู้ผมคิดว่าอันนี้เป็นบุคลิกลักษณะของคนไทยนะครับใครเป็นคนคิดคำว่าไทยสมายเป็นชื่อที่มาจากการคัดเลือกร่วมกันของพนักงานครับแล้วก็อ๋อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อครับครับแล้วคัดเลือกจากทั้งหมดผมจำไม่ได้น่าจะเป็นหลายพันชื่อที่คิดกันขึ้นมาครับรู้สึกจะดีกว่าไทยวิงตอนแรกผมฟังข่าวดูว่าชื่อไทยวิงเนี่ยเขาบอกไทยสมายเนี่ยมันใช่เลยครับซึ่งแบรนด์คาแรคเตอร์ที่เรากำหนดก็คือเราต้องการถ่ายทอดความเป็นไทยสมายคือรอยยิ้มของคนไทยที่มีความโอบอ้อมอารีต้องการชอบต้อนรับขับสู้เนี่ยนิสัยการรักการมาให้บริการเนี่ยถ่ายทอดลงมาในผลิตภัณฑ์และบริการของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องการสื่อว่าไทยสมายเนี่ยมันคือสายการบินของคนไทยนะครับไทยสมายเป็นสายการบินซึ่งเราต้องการที่จะต้อนรับขับสู้ลูกค้าของเราแล้วก็ทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยมีรอยยิ้มด้วยความเป็นสุขขณะที่มาเดินทางกับเราครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์เมื่อกี้อาจารย์พระสิงห์ถามว่าอะไรนะการบริหารรายได้จะบริหารยังไงจะบริหารยังไงเพราะผมเพราะอาจารย์ฮะที่ผมอย่างอยู่ในวงการท่องเที่ยวด้วยนะฮะแล้วก็จากการเข้าไปร่วมสัมมนาในฐานะอาจารย์จากม.รังสิตเนี่ยนะกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะทุกคนก็พูดเสียงเดียวกันเลยว่าไอ้รายได้ในการทำสายการบินตอนนั้นไปร่วมกับพวกสายการบินเวลาเสวนากันเนี่ยมันมาร์จิ้นมันน้อยฮะกำไรเพราะ revenue เยอะเหลือเกินคอสก็สูงแล้วมาร์จิ้นมันน้อยเนี่ยตอนนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทางถ้าไทยสมายขึ้นมาเนี่ยนะคุณวรเนตรมีแผนยังไงฮะที่ว่าเราจะบริหารรายได้ว่าตลาดเป็นยังไงsegmentation การตลาดเป็นยังไงอะไรครับครับธุรกิจการบินเป็นอย่างนั้นจริงๆครับรายได้เยอะแยะนะครับการบินไทยเรารายได้ปีนึงเนี่ยเกือบ 200,000 ล้านแต่ค่าจ่ายเราก็ประมาณ 198,000 ล้านเบ็ดเสร็จออกมาเนี่ยกำไรนิดเดียวเพราะมาร์จิ้นเราบางมากบางมากเป็นธุรกิจที่ค่าจ่ายสูงนะครับจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของไทยสมายเนี่ยก็คือเราเป็นไฮบริดโมเดลนะไฮบริดโมเดลก็คือ somewhere between full service ในการบินไทยกับ low costนะครับวิธีการบริหารต้นทุนก็คือเราแอพพลายเอาในส่วนของโอเปอเรชั่นเนี่ยดึงมาจากทาง low cost ขณะที่ product service เนี่ยเราดึงมาจาก full service airline แล้วก็มาสร้างคอมบิเนชันร่วมกัน
นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารต้นทุนเรื่องของวิธีการโอเปเรตนะครับเรื่องของคอนเซปต์ของการทำงานเนี่ยเราพยายามใช้คอนเซปต์ของโลคอสตรงไหนที่ลดค่าใช้จ่ายได้ก็ลดไปนะครับก็ทำให้คอสเนี่ยมันสามารถที่จะเอฟฟิเชนซีมากขึ้นในส่วนของการบริการเนี่ยเราก็ยังมีเราเรียกบริการของเราว่าเป็นไลฟ์พรีเมียมคือต้องเรียนก่อนว่าเราไม่ใช่โลคอสนะเพราะฉะนั้นโปรดักต์เซอร์วิสของเราก็จะแตกต่างจากโลคอสปัจจุบันบ้างนะครับเรายังคงมีลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเลือกซีทที่นั่งที่ต้องการได้ตอนซื้อตั๋วสามารถที่จะจองเบอร์ที่นั่งได้เบอร์ที่นั่งได้ในโซนที่กำหนดตามราคาตั๋วตามราคาตามราคาไม่ต้องเสียเงินเพิ่มมีอาหารในลักษณะที่เป็นอาจจะเป็นมิลเซอร์วิสลักษณะเดียวกับเที่ยวบินโดเมสติกของการบินไทยมีบ็อกเซิร์ฟให้นะครับและอาจจะมีแอดดิชั่นอลเซอร์วิสที่ขายเพิ่มเติมในไฟล์ถ้างั้นชั้นธุรกิจก็ยังมีอยู่ชั้นธุรกิจเนี่ยคงจะเราเรียกว่าเป็น flexible business classคือเราอาจจะไม่มีชั้นธุรกิจที่หรูหราเหมือนกับใน business class ของการบินไทยนะครับแต่ว่าซีทแถวหน้าๆเนี่ยเราก็จะมี extra leg room แล้วก็เราอาจจะเว้นแถวกลางไว้แล้วก็ทำให้เป็นกึ่งๆ business class ก็มีความ flexibility คล้ายๆกับสายการบินในยุโรปหรือในอเมริกาที่3ที่นั่งตรงกลางไม่มีคนนั่งแต่ว่าตรงกลางนั้นทำให้มันเรารู้สึกว่าตัวเรากว้างขึ้นได้ใช่ครับผมชอบคอนเซ็ปต์ที่คุณวรเนตรพูดถึงเนี่ยนะครับไฮบริดโมเดลก็คือลูกผสมฮะลูกผสมคือจะมีทั้งเซอร์วิสมีสะสมไม้ไหมฮะเพราะลูกผสมคล้ายๆกันสะสมไม้เรื่องของซีทเซเลคชั่นการเลือกที่นั่งฟรีนะครับการไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ก็ไม่เสียเงินเพิ่มนะครับเรื่องของกระเป๋าได้20กิโลใช่ครับครับคือผมมองว่าเรามองว่าการเดินทางกับสัมภาระเป็นของคู่กันผมจะรู้สึกอึดอัดมากเลยเวลาเดินทางแล้วมันจะต้องลิมิตกระเป๋า3กิโล5กิโลแล้วก็มันขนอะไรไม่ได้คนไทยเรามีนิสัยติดของฝากนะครับครับไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก็ช้อปปิ้งเอาของมาฝากเพื่อนบ้านฝากคนรู้จักทีนี้มัน3กิโล5กิโลมันจำกัดไปหมดเพราะนั้นไทยสมายเราก็จะให้แบ็คเกจ allowance 15กิโล20กิโลเท่ากับการบินไทยผมสรุปงี้ได้มั้ยครับว่าจริงๆแล้วก็เหมือนการบินไทยนั่นแหละแต่ลดการหรูหราฟู่ฟ้าลงใช่อันนั้นปล่อยให้การบินไทยเค้ายังเล่นตลาดอย่างนั้นอยู่คนที่ต้องการความสะดวกสบายหรูหราไปการบินไทยครับแต่ถ้าระดับรองลงมาความปลอดภัยยังเหมือนเดิมครับมีหรูหราลดลงมีอาหารมีการเช็คกระเป๋าได้เลือกที่นั่งได้แต่มันไม่หรูหรามันไม่แกรนเหมือนกับการบินไทยใช่เลยครับแต่ไม่ต่ำเหมือนโลคอสไม่ต่ำเหมือนโลคอสที่ประเภทที่นั่งก็ไม่มีต้องไปแย่งกันเองกระเป๋าก็ไม่มีจะเอากระเป๋าต้องไปเสียเงินทุกกิโลครับไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นครับครับก็เป็น somewhere in between ระหว่าง very high premium กับ very low ครับก็ผมคิดว่าลูกค้าก็มีทางเลือกมากขึ้นครับแล้วคิดว่าจะยกการบินไทยให้พรีเมียมมากขึ้นอีกไหมครับถ้าอย่างนั้นการบินไทยเองเนี่ยเราต้องยกให้พรีเมียมมากขึ้นโดยสภาวะตลาดอยู่แล้วถ้าอาจารย์ไปดูอย่างเช่นในส่วนการบินไทยเองเราได้สายการบินอันดับ2ของโลกขึ้นมาเพราะการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการไปดู First Class การบินไทยเมื่อ20ปีก่อนนะครับสู้ Business Class ปัจจุบันยังไม่ได้เลยนะปัจจุบัน Business Class เนี่ยก็ Full Flat และ N ราบ180องศามีจอทีวีส่วนตัว15นิ้วซึ่งสมัยก่อน First Class ยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆในส่วนของการบินไทยเพราะในส่วนของการบินไทยมีแต่จะต้องพรีเมียมมากขึ้นไปตามตลาดครับไทยสมายก็จะเป็นกลุ่มคนที่ไปจากการบินไทยเพียงส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะไปจัดจ้างรีครูทใหม่ผ่านบริษัทวิงสแปนของการบินไทยพนักงานใหม่คนกลุ่มใหม่ครับถ้ามีคนเขาแซวว่าถ้าลูกเมียหลวงเนี่ยก็ส่งไปทำงานกับการบินไทยแต่ถ้าลูกเมียน้อยก็ส่งไปทำงานกับไทยสมายครับว่าผมว่าก็เป็นแนวความคิดที่ดีนะฮะแต่ในการตลาดปัจจุบันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการบินเนี่ยนะฮะมันมีการแข่งขันด้านราคาเสมอแล้วบางทีสายการบินที่เรียกว่าสายการบินแบบประจำนะครับก็บางครั้งก็มีโปรโมชั่นเข้ามาเพื่อแย่งชิงสายการบินอื่นที่บินในเส้นทางเดียวกันตอนนี้ผมก็คงอยากจะทราบว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้เนี่ยไทยสมายกับการบินไทยก็คงต้องเป็นการตกลงเรื่องการตั้งราคาด้วยหรือเปล่าครับอันนี้น่าสนใจนะฮะอาจารย์นะราคาจะตั้งไงตามกันยังไงครับเราแบ่งรูทกันอยู่แล้ว
ครับก็คือรูทไหนที่การบินไทยบินเนี่ยไทยสมายก็จะไม่บินโอ้เพราะฉะนั้นรูทไหนที่ไทยสมายบินการบินไทยก็จะไม่บินเราคือเราจะเลือกว่าจะเอารูทนี้จะใช้เมนแบรนด์หรือรูทนี้จะใช้ซับแบรนด์ก็แล้วแต่ว่าเรามองว่ารูทเนี้ยเหมาะกับโปรดักต์ตัวไหนมากกว่ากันครับก็ทำให้เรามี flexibility ในการที่จะเอาโปรดักต์ไป deploy ในตลาดซึ่งมันเหมาะสมมากกว่านะครับตลาดใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีลูกค้าคือแอร์ไลน์มันอยู่ได้ด้วยโวลูมครับอย่างที่เรียนว่ามาร์จิ้นมันนิดเดียวเพราะนั้นโวลูมมันต้องมากพอตลาดใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของคนมีพรีเมียมมากขึ้นมีเปอร์เซ็นต์ของคนชั้นกลางแล้วก็คนที่ price sensitive มากขึ้นเราสามารถที่เอาการบินไทยที่เป็นเมนแบรนด์เข้าไปตลาดใหญ่ๆได้แต่ตลาดเล็กๆเนี่ยจำนวนผู้โดยสารที่เป็นพรีเมียมลักชัวรี่มันก็น้อยลงแล้วอาจจะเลือกที่จะซับแบรนด์เข้าไปนะครับแล้วก็แคปเจอร์ในตลาดกลางตลาดล่างมากขึ้นอย่างนี้ต่อไปโดเมสติกจะเป็นไทยสมายหมดหรือเปล่าคงไม่หมดนะครับโดเมสติกเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมาร์เก็ตไซส์มันต่างกันเยอะระหว่างเชียงใหม่ภูเก็ตกับเชียงรายนะครับมาร์เก็ตไซส์เนี่ยน่าจะต่างกันประมาณ 3-4 เท่านะครับตลาดใหญ่ๆในประเทศอย่างเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหัดใหญ่แล้วก็กระบี่ซึ่งเป็นมาร์เก็ตไซส์ใหญ่แล้วก็คอนเนคติ้งสูงๆเพราะว่าตลาดพวกนี้คนเดินทางส่วนใหญ่ยังภูเก็ตเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะ 60% เนี่ยเป็นคอนเนคติ้งทราฟฟิกเผื่อจะเกินเชียงใหม่เองก็ไม่ต้องกว่า 50% ตลาดแบบนี้เราก็จะใช้เมนแบรนด์การบินไทยใช้เครื่องบินไวด์บอดี้ตัวใหญ่เนี่ยเข้าไปใน4ตลาดไทยสมายก็จะเข้าตลาดที่มีมาร์เก็ตไซส์เล็กลงอุบลอุดรขอนแก่นแล้วก็สุราษฎร์แล้วก็เชียงราย5ตลาดเราจะไทยสมายเข้าเป็นเครื่องบินลำตัวแคบแต่เราจะเสริมด้วยความถี่เพิ่มฟรีนซี่เข้าไปก็ทำให้ลูกค้ามีทามมิ่งในการเดินทางให้เลือกมากขึ้นครับมีคำถามหนึ่งนะฮะแน่นอนฮะธุรกิจการบินเนี่ยเครื่องบินมันต้องอยู่บนอากาศตลอดนะฮะการบริหารชั่วโมงบินเนี่ยของไทยสมายนี่เป็นอย่างไรครับคุณวรเนตรมีแผนไหมฮะว่าชั่วโมงบินเนี่ยมันต้องใช้ utilization คือใช้ประสิทธิภาพของเครื่องบินให้มากที่สุดให้คุ้มค่าตอนนี้จะทำยังไงครับอันนี้แหละก็คือส่วนหนึ่งที่เรา apply low cost operation model มาคือโมเดลหนึ่งของ low cost ก็คืออย่างที่ผมเรียนว่าเรา apply low cost ในส่วนของ operation เราจะใช้เครื่องบินเยอะขึ้นคุ้มค่ามากขึ้น turnaround time จะสั้นลงนะครับแล้วก็ เรื่องของ utilization ของเครื่องบินก็จะสูงขึ้น turnaround time ก็หมายความว่าเครื่องบินเหมือน low cost มาถึงมาจอดไม่นานนักรีบจัดการบินดินต่อหมุนกลับไปอยู่ในอากาศพูดง่ายๆว่าจะใช้เครื่องบินให้มันคุ้มค่ามากขึ้นใช่ครับในมุมนั้นใช่ครับถ้าอย่างนั้นกราวด์ไทม์ก็คงจะชั่วโมงที่เช็คอินอะไรต่างๆโปรเซสนั้นก็จะรวดเร็วขึ้นจะรวดเร็วขึ้นนะฮะประมาณมากขึ้น45นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือครับใช่มั้ยครับก็ทำทุกอย่างให้มันเร็วขึ้นหมุนให้เร็วขึ้นแล้วเครื่องบินจะใช้สลับกับการบินไทยด้วยมั้ยครับคงไม่ครับเพราะว่าเครื่องบินที่เราจะใช้กับไทยสมายเป็นเครื่องใหม่ทั้งหมดเราสั่งเครื่องบิน Airbus ใหม่มา11ลำแล้วตราก็ติดไทยสมายไปเลยโลโก้เนี่ยขออาจารย์อดใจรอสักแป๊บนึงตอนนี้อยู่ระหว่างการดีไซน์เดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีการเปิดตัวโลโก้ของไทยสมายซึ่งก็คงจะเป็นโลโก้การบินไทยส่วนหนึ่งแล้วก็บวกกับซัมติงเข้ามาแยกภาพลักษณ์แยกภาพลักษณ์ไปแล้วตัวเครื่องบินที่บอกว่าแยกไปเลยก็คือโลโก้ของไทยสมายก็จะไปติดบนเครื่องบินของไทยสมายงั้นหรือเปล่าใช่ใช่ครับของการบินไทยก็ยังเป็นเหมือนเก่าของการบินไทยก็ยังเหมือนเดิมครับไม่ได้เอามาใช้สลับกันไม่ได้เอามาใช้ผสมผสานกันแต่ว่าบนเครื่องบินของไทยสมายเนี่ยก็จะมีโลโก้ของการบินไทยอยู่ด้วยเพราะว่าเราก็ต้องการสื่อว่าอันเนี้ยคือซับแบรนด์ของการบินไทยฟังแล้วเหมือนกับอเมริกันอีเกิลส์หรือเปล่าเพราะว่าอเมริกันแอร์ไลน์ก็มีอเมริกันอีเกิลส์นะครับจะเป็นแคนาดาก็จะมีแจ๊สแคนาดาแจ๊สนะครับหรือว่าจะเป็นยูไนเต็ดก็มียูไนเต็ดแอร์ไลน์เอ็กซ์เพรสอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะมีซับแบรนด์ออกมามันต่างหรือมันเหมือนหรือต่างหรือเหมือนกันยังไงอาจจะใกล้เคียงกันลักษณะจริงๆคอนเซปต์คล้ายๆกันนะคอนเซปต์คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนดูใกล้ๆบ้านเราเนี่ยจะเหมือนกับสิงคโปร์แอร์ไลน์กับซิลแอร์หรือว่าคาเทย์แปซิฟิกกับดราก้อนแอร์กับลักษณะแบบเดียวกันคือสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยเขาก็ใช้ซิลแอร์เนี่ยมาเป็น regional wing ของเขาในการบิน regional ถ้ามองไปดูรูทของสิงคโปร์แอร์ไลน์ในหลายๆ10ปีก่อนเนี่ยจะเห็นว่ารูทที่เป็น regional เดิมเนี่ยเขาลดน้อยลงอย่างปีนังเนี่ยแต่ก่อนสิงคโปร์บินสิงคโปร์ปีนังหรือว่าไฮเดรบัตในอินเดียนะครับตอนหลังเนี่ยสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็เลิกปีนังเลิกไฮเดรบัตแล้วก็ซิลแอร์เข้าไปแทนครับแล้วก็เขาก็โค้ชแชร์ด้วยกันทุกไฟล์ไฟ
ไฟล์ของซิลแอร์ก็ถือเป็นไฟล์ของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับแต่ว่าความแตกต่างก็คือเขามีการแยกการบริหารจัดการบางส่วนออกมาจากกันนะครับ อย่างยูไนเต็ดหรือว่าอย่างแอร์แคนาดาที่ทำสับแบรนด์แล้วไม่เวิร์กเนี่ยสาเหตุหนึ่งก็เนื่องจากว่าโอเปอเรติ้งคอนเซปต์มันแตกต่างกันแต่เขาไม่สามารถที่จะแยกในส่วนของการบริหารจัดการออกมาให้เด็ดขาดมันก็มีเรื่องของคอนเซปต์คอนเทมิเนชันคือ culture contamination เพราะว่า full service airline กับ low cost airline เนี่ย operating culture มันแตกต่างกันพอสมควรนะครับจะเป็น low cost เนี่ยต้อง very cost conscious ต้อง very speedy ต้อง very flexible มากขณะที่ full service ก็จะไปเน้นที่คุณภาพของการบริการความหรูหรามากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว operating model เนี่ยต้องพยายามทำให้แยกออกจากกันในระดับหนึ่งในหลายๆ airline ในอเมริกาที่มันไม่ success เพราะว่าเขาเอามาไว้ใกล้จนเกินไปในเรื่องของการบริหารครับเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเวลามีโลคอสไปเลยเนี่ยมันยิ่งทำให้ดูว่ามันต่างกันมากไม่ใช่แล้วแต่พอไปบอกว่าอยู่ตรงกลางเนี่ยมันเลยใกล้กันมากขึ้นกว่าหรือเปล่าเพราะพรีเมียมคือการบินไทยใช่ครับไทยสมายก็ใกล้กันจองที่นั่งก็ได้อะไรก็ได้ใกล้กันมากเนี่ยอันนั้นคือหน้าบ้านสิ่งที่ลูกค้ามองเนี่ยจะใกล้กันแต่หลังบ้านเนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติการเนี่ยรวมทั้งเรื่องของ distribution เนี่ยก็จะแยกออกมาต่างหากไทยสมายก็จะเป็นกลุ่มคนที่ไปจากการบินไทยเพียงส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะไปจัดจ้างรีครูทใหม่ผ่านบริษัทวิงสแปนของการบินไทยพนักงานใหม่คนกลุ่มใหม่ครับถ้ามีคนเขาแซวว่าถ้าลูกเมียหลวงเนี่ยก็ส่งไปทำงานกับการบินไทยแต่ถ้าลูกเมียน้อยก็ส่งไปทำงานกับไทยสมายครับว่าไงคงไม่ใช่ลูกเมียหลวงลูกเมียน้อยผมคิดว่าเราอยู่ในบ้านเดียวกันการบินไทยกับไทยสมายเนี่ยมันอยู่ในบ้านเดียวกันเพียงแต่ว่าเราแยกไปช่วยกันทำงานช่วยกันเติบโตแล้วก็ซีเนอร์จี้ซึ่งกันและกันครับคงเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าสเกลเงินเดือนต่างกันไหมครับเบนช์มาร์กกับตลาดครับจริงๆแล้วคนการบินไทยถ้าอาจารย์มาดูคนการบินไทยเงินเดือนก็ไม่ได้สูงมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของสวัสดิการอย่างอื่นอาจจะมีบ้างแต่ว่าคนของสายการบินโลคอสบางสายการบินเนี่ยเงินเดือนไม่ต่ำนะครับอาจารย์แต่ว่าเขาทำคอสต่ำได้เพราะว่า efficiency มันต้องสูงคือ low cost เนี่ยผมเองก็เคยนั่งก็พบว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทำหมดแม้กระทั่งขัดส้วมผมยังเคยเจอเลยประมาณนั้นใช่ไหมครับคือคงไม่ถึงขนาดนั้นแค่ทำความสะอาดเครื่องบินก็เรียกว่าทำคอสต่อคือเรียกว่าทำ multiple shop job นะทำสองอย่างใช่น้อยสองอย่างอันนี้มีไหมฮะคอนเซปต์นี้เลยครับคอนเซปต์นี้เลยนี่เลยครับก็คือ multiple task multiple job ทำงานหลายๆอย่างนะครับ efficiency สูงขึ้นนะครับใช้คนน้อยลงครับเครื่องแต่งกายของ air hostess หรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเห็นว่าเปลี่ยนใหม่หมดไม่เหมือนกับการบินไทยก็คงจะเปลี่ยนใหม่หมดครับทำให้มีความรู้สึกว่ามันเป็นอีกแบรนด์นึงไม่ใช่การบินไทยทีเดียวแต่มีอะไรเกาะเกี่ยวกันบ้างไหมครับอาจจะมีบ้างครับก็คือสีหรืออะไรครับในไทยสมายก็ยังเห็นสีม่วงอยู่สีม่วงที่เป็นม่วงเดียวกับการบินไทยแต่ไม่ใช่ม่วงทั้งหมด 100% ก็อาจจะมีสีอื่นเข้ามาแทรกเพื่อให้รักษา relation กับความเป็นการบินไทยแล้วก็สร้าง image ที่มันแตกต่างออกมาบ้างครับหมายถึงว่าภาพลักษณ์กับ identity นี่จะให้แตกต่างกันออกมาบ้างไม่ถึงกับไม่ถึงกับฉีกออกไป 100% นะครับไม่ถึงกับก็คือยังมีโลโก้การบินไทยนะครับแล้วก็มี something add เข้ามาผมยังมีความกังวลอย่างนึงว่าเมื่อไทยสมายเป็นอยู่ในใต้ร่มของการบินไทยและแน่นอนที่จะสังเกตชัดเจนก็คือการฉีกตัวเองออกมาในรูปภาพลักษณ์ว่ามีทางเลือกนะครับว่าเป็นระหว่างพรีเมียมกับจะกลางนะครับแต่ตอนนี้ผมเป็นห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะการลดอย่างที่คุณวรเนตรกับผมก็เคยคุยกันเรื่องไอ้รายได้ไอ้profit margin ที่โอ้โหรายได้ตั๋วเครื่องบินเยอะค่าใช้จ่ายก็สูงตาม margin นี่บางที 6-7% ถ้าได้ก็นับว่าเก่งนะฮะกำไรแต่นี้ไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยทางคุณวันนี้คิดว่าจะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกยังไงฮะเพื่อความอยู่รอดในธุรกิจการบินของไทยสมายครับก็มาจากการ apply เอา low cost operating model ครับอย่างที่ผมเรียนคือต้องยอมรับว่าโมเดลของ LCC เนี่ยมัน efficiency ในบางเรื่องนะครับตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับแล้วก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เฉพาะในสิ่งที่เป็น core business จริงๆคือไทยสมายเนี่ยก็จะ
็นองค์เป็น business unit ที่มีพนักงานไม่เยอะแยะมากมายนะครับพนักงาน office staff เราก็ไม่กี่สิบคนนะครับจำนวนลูกเรือจำนวนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็จะใช้น้อยกว่า full service อย่างการบินไทยนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะโฟกัสเฉพาะ core activity แค่2 อย่าง1ก็คือ pilot crew administration แล้วก็ in-flight service ครับอันที่2ก็คือ sale and distribution channel แล้วก็ revenue management นะครับนอกนั้นเนี่ย activity อื่นๆที่เป็นเรื่องของ supporting business เนี่ยเราจะส่งกลับมาให้ตัวการบินไทยทำให้นะเพราะฉะนั้นด้วยวิธีนี้เราก็สามารถที่จะคุมค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าบางงานบางอย่างเนี่ยเราใช้ซีเนอร์จี้กับการบินไทยยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการจัดซื้อน้ำมันการทำประกันเครื่องบินนะครับซึ่งตรงนี้เราซีเนอร์จี้กับการบินไทยได้ไม่ต้องไปจัดตั้งยูนิตใหม่ในการทำนะครับหรือเรื่องของ flight scheduling นะครับเรื่องของ maintenance เนี่ยเราการซ่อมบำรุงนี่ใช้ของการบินไทยไหมครับก็แล้วแต่ว่าโดยเมนแล้วก็คือเป็นการบินไทยครับเพราะฉะนั้นเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานเรื่องของนักบินมาตรฐานการซ่อมบำรุงเนี่ยเชื่อถือได้อันนี้เป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งครับอาจารย์นะเพราะว่าการสร้างความมั่นใจของผู้ใช้บริการเพราะคนจะมองไปว่าเอ๊ะสายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยเอ๊ะชั้นบินเนี่ยความปลอดภัยมีไหมนะแต่นี่โมดูลใช้เมนเทนแนนซ์ร่วมกับการบินไทยนี่ก็สร้างความมั่นใจในการบริการได้แต่ต้องมาคุยกันใช่ไหมครับเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะค่าใช้จ่ายนี่มันเป็นคอสนะฮะที่เพิ่มจะตัดกันยังไงจะตัดกันยังไงก็ต้องมี internal charge กันครับมี internal charge ในราคาพิเศษหรือยังก็ตกลงกันใช่ไหมครับก็คอนเซ็ปที่เราเซตก็คือในส่วนของ marginal cost คือในส่วนของการบินไทยเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะเพิ่ม efficiency ในส่วนการบินไทยอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าในเมื่อการบินไทยเนี่ยมีฟังก์ชันที่ผมยกตัวอย่างเช่นให้เห็นภาพง่ายๆอย่างเช่นการจัดซื้อน้ำมันเรามีหน่วยงานที่จัดซื้อน้ำมันอยู่แล้วแล้วก็ทำ fuel hedging อยู่แล้วซึ่งมี efficiency ดีแล้วก็ถ้าจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อมา cover ในส่วนของการบินไทยด้วยในส่วนไทยสมายด้วยเนี่ยค่าใช้จ่ายตัวนี้มันเพิ่มขึ้นแค่นิดเดียวนะเทียบกับสายการบินบางสายการบินที่เขาต้องไปจัดตั้งยูนิตในการทำ fuel procurement ใหม่จัดซื้อน้ำมันใหม่ไทยสมายเราแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เลยครับผมยกตัวอย่างในส่วนอื่นๆก็เช่นเดียวกันครับลักษณะแบบเดียวกันคือหวังว่าจะมี economy of scale ด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าพอเพิ่มเซกเตอร์ตรงนี้เข้าไปเนี่ยไอ้ต้นทุนที่จะเพิ่มเนี่ยมันคงไม่มากนะเพิ่มในส่วนที่เป็น marginal cost ครับแล้วก็จะ charge แต่ marginal cost กับ Thai Wing ไทย Smile ใช่ครับ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 แล้วยังสนใจอยู่ที่ไปมีหุ้นอยู่ในนกแอร์ 39% ครับยังจะมีอยู่ไหมครับนกแอร์เนี่ยจริงๆเราเองก็แฮปปี้กับนกแอร์นะครับในส่วนของการบินไทยนะนกแอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในความร่วมมือหนึ่งในโมเดลแรกๆของการบินไทยซึ่งผมบอกได้เลยว่า success ในระดับหนึ่งนะครับรูทแต่ก่อนอย่างเช่นตรังนครศรีธรรมราชเนี่ยซึ่งเราบินการบินไทยเราเองเราบินเราก็ขาดทุนนะครับแล้วถ้าให้เรายังบินอยู่นะเราคงบินแค่วันละเที่ยวต่อมาเพราะว่าก็บินแล้วไม่มีกำไรเราทำนกแอร์ขึ้นมาแล้วเรา transfer รูทพวกนั้นไปให้นกแอร์นกแอร์เขาก็ทำได้ดีเขาเพิ่ม frequency เข้าไปเป็น2เที่ยวต่อวันตลาดก็โตมากขึ้นผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์นะครับแต่วันนี้นกแอร์เนี่ยเขาตัดสินใจที่จะอยู่โดมิสนะครับก็เรามองว่านกแอร์ก็มี value นกแอร์มี strength ที่ดีมากก็คือดอนเมืองนะดอนเมืองเป็นสนามบินเล็กๆอยู่ใกล้เมืองเข้าออกง่ายและผู้โดยสารส่วนหนึ่งก็ชอบแต่ว่านกแอร์ก็จะอยู่ที่ดอนเมืองและอยู่ในประเทศอย่างน้อยตอนนี้ณวันนี้นกแอร์ก็ไม่มีแผนที่จะบินไปต่างประเทศในระยะเวลาใกล้นะครับเพราะฉะนั้นนกแอร์ก็คงจะมี positioning ของตัวเองก็คือ domestic value carrier based ที่ดอนเมืองผมขอถามถ้างั้นย้อนกลับไปถามคำถามโง่ๆหน่อยได้ไหมครับถ้างั้นทำไมการบินไทยไม่จับแต่พรีเมียมอย่างเดียวแล้วก็ไปตั้งบริษัทใหม่เลยที่ไปทำไทยสมายจับตลาดระดับกลางแยกไปเลยเหมือนกับนกแอร์ถ้าบอกว่านกแอร์มันก็ไปได้ดีนกแอร์มันแยกออกไปเลยทำไมไม่แยกไปเลยเหมือนนกแอร์แล้วก็จับตลาดกลางแล้วนกแอร์ก็ไปจับตลาดล่างลงไปอีกน้อยนึงไทยแอร์ก็ไปจับตลาดล่างไปเลยโดยที่ไม่ต้องยุ่งกับการบินไทยณวันนี้เนี่ยผมเรียนว่า economy of scale มันยังไม่ได้นะเพราะว่าไทยสมายเองเนี่ยเครื่องบินแค่11ลำณวันนี้ถ้า11ลำเนี่ยไปทำโครงสร้างบริษัทใหม่เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของการบริหารจัดการเยอะแยะมากมายมันมีต้นทุนคงที่มันมีต้นทุนคงที่เกิดขึ้นใช่ครับมันยังไม่ถึง economy of scale ยังฝากต้นทุนคงที่อยู่กับการบินไทยใช่ครับยังเป็นบริษัทเดียวกับการบินยังเป็นบริษัทเดียวกันเพราะฉะนั้นยังใช้รีสอร์ทบางอย่างในร่วมกันได้มันก็เราทำให้เราประหยัดในเรื่องของโครงสร้างการบริหารจัดการบางส่วนแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ไทยสมายโตมากขึ้นถึงวันนั้นไม่แน่เราอาจจะไปตั้งบริษัทใหม่อันนี้เป็นเรื่องอนาคตครับ
ก็ผมยังชมเลยนะฮะว่าเป็นรัฐวิสาหกิจเดียวที่เหมือนเข้าไปต่อยมวยฮะใช้มือข้างเดียวต่อยในขณะที่สายการบินอื่นใช้สองมือต่อยนะต้องชมในเรื่ององค์กรเรื่องพนักงานนะฮะคุณวรเนตรครับอะไรคืออุปสรรคของไทยสมัยถ้าหากว่าจะเกิดผมคิดว่าคงเป็นเรื่องของสภาวะการแข่งขันจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะการบินไทยกับไทยสมายนะครับคือทุกวันนี้ธุรกิจการบินมันเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงนะครับสิ่งที่ เรามองว่าในอนาคตเนี่ยจะมีจำนวนคู่แข่งสายการบินคู่แข่งเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเรามากขึ้นมากเลยครับครับมากแล้วการที่การบินไทยและไทยสมายยังเป็นรัฐวิสาหกิจมีปัญหาไหมครับเพราะรัฐวิสาหกิจเนี่ยนักการเมืองก็ชอบยุ่งชอบส่งคนเข้ามาชอบมีนโยบายฉันจะเอาอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้คิดว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบมันมีทั้งสองด้านนะครับความเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ทำให้การบินไทยนะเราอยู่ในสถานะที่สามารถที่มีต้นทุนการเงินบางส่วนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าคู่แข่งรายอื่นได้บ้างนะครับจริงๆแล้วการบินไทยเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้งบประมาณของประเทศเลยมาหลายปีแล้วนะไม่ได้ให้รัฐค้ำประกันเงินกู้ด้วยแต่ว่าความที่เป็นสถานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยผู้กู้หลายๆรายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจมากขึ้นคอมฟอร์ตมากขึ้นก็มีส่วนช่วยที่ทำให้แม้ไม่ได้ค้ำประกันแต่เขาทางจิตวิทยาหรือจิตใจคิดว่าเออมันก็ไม่เลวนะเพราะมันยังเป็นรัฐวิสาหกิจรัฐถือหุ้นใหญ่อยู่ครับก็ทำให้ต้นทุนทางการเงินของเราเนี่ยมันต่ำลงมาบ้างแต่ก็แน่นอนก็ต้องแลกด้วยการที่จะขาดความคล่องตัวลงไปบ้างเพราะว่าต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของรัฐวิสาหกิจและควบคู่กับการที่เราเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เราก็ต้องปฏิบัติตามกฎตลาด2 อย่างก็อาจจะต้องทำให้มีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นบ้างนะครับแต่ผมไม่คิดว่าตรงนั้นเป็นอุปสรรคที่สำคัญมากนักแต่ผมสังเกตดูเนี่ยบริษัทการบินไทยก็เลยกลายเป็นต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางราชการมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ของราชการผ่านรัฐวิสาหกิจมายาวนานและขณะเดียวกันเมื่อไปอยู่ตลาดหลักทรัพย์มันก็จะมีกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์อีกอย่างหนึ่งใช่ครับตกลงการบินไทยก็ต้องทำให้สมทั้งกฎเกณฑ์ทั้งสองอย่างมันก็เลยไปกันลำบากมันก็เถอะทะมากเลยแล้วทางการเมืองก็มักจะพบเป็นบริษัทใหญ่อะทางการเมืองก็มักจะชอบเข้ามายุ่งเหยิงไปหมดเลยตกลงถามจริงใจจริงๆถ้าจะให้มันเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าต่อไปมันจะต้องสู้กันยิบตาในภูมิภาคนี้แล้วก็ในการแข่งขันในสายการบินทั้งหลายครับมันควรที่จะเป็นอิสระควรที่จะเป็นธุรกิจจริงๆที่ออกไปสู้กับธุรกิจอื่นๆผมมองอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ธุรกิจการบินเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยุทธศาสตร์ระดับองค์กรขององค์กรเดียวแต่หลายๆประเทศเนี่ยเขาใช้ยุทธธุรกิจการบินเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศการเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับการกำหนดทิศทางของนโยบายระดับประเทศที่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจการบินนะครับธุรกิจการบินเป็นธุรกิจต้นน้ำอย่างที่ผมเรียนว่ารายได้น่ะ200,000 ล้านนะค่าใช้จ่ายก็สูงเหลือกำไรนิดเดียวแต่ถามว่าไม่ทำได้ไหมกับธุรกิจของการบินไทยไม่ได้เพราะว่าธุรกิจที่มันตามหลังมาหลังจากธุรกิจการบินเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะครับเราเรียกมันว่าธุรกิจต้นน้ำการบินไทยเราขนคนขนสินค้าขนนักท่องเที่ยวขนนักธุรกิจขนสินค้าเข้าออกแล้วเบื้องหลังbehindนั้นก็มีธุรกิจอีกเยอะแยะมากมายนะครับค่าการเป็นเอกชนเนี่ยอาจจะทำให้เรามีความคล่องตัวในการแข่งขันมากขึ้นอันนั้นผมยอมรับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งการบินไทยเราเองเราก็สนใจแล้วก็มองอยู่นะครับแต่ว่าการเป็นรัฐวิสาหกิจอย่างปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เราประสบปัญหาถึงกับว่าไม่สามารถจะแข่งขันได้นะครับแต่ผมมองว่าในธุรกิจระดับประเทศเนี่ยรัฐบาลเองต้องมีนโยบายที่เข้ามาซัพพอร์ตธุรกิจการบินของประเทศอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าอาจารย์ไปดูหลายๆประเทศอย่างสิงคโปร์นะครับเขาใช้สิงคโปร์แอร์ไลน์เป็นหัวหอกคู่กับสนามบินสิงคโปร์ชางงีจากประเทศที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาใช้แอร์พอร์ตกับซีพอร์ต2 อันคู่กันเขาดึงทราฟิกในเรื่องของผู้คนกับสินค้าเข้ามาได้เยอะแยะมากมายทุกวันนี้ตะวันออกกลาง copy model ของสิงคโปร์แอร์ไลน์จากประเทศที่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ทะเลทรายเนี่ยเขาสนับสนุนสายการบินของประเทศแล้วประเด็นนี้ผมได้ยินคนวิเคราะห์ตรงกันข้ามว่าประเทศไทยมันมีอะไรอยู่แล้ว
ประเทศไทยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สายการบินเนี่ยดึงแต่ว่าประเทศไทยมันมีอะไรอยู่แล้วที่คนเนี่ยเขาอยากจะมาอยู่แล้วประเทศไทยมันมีทรัพยากรมันมีวัฒนธรรมมันมีอะไรต่อมีอะไรที่คนอยากจะเดินทางถ้าการบินไทยเป็นอิสระไม่ถูกพันธนาการกับระบบราชการเนี่ยเผลอๆเนี่ยมันจะเดินได้ดีกว่านี้อีกเยอะแยะเลยคือที่ประสบการณ์ที่ผมอยู่การบินไทยเนี่ยนะผมต้องชมพนักงานการบินไทยฐานแข็งมากพนักงานการบินไทยทุกคนเนี่ยนะสามารถเวลามีปัญหาอุปสรรคเนี่ยพนักงานการบินไทยทุกคนสามารถเข้ามาขจัดปัญหาได้แม้จะมีปัญหาทางด้านในกรรมการก็ตามแต่เราก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ก็ผมยังชมเลยนะฮะว่าเป็นรัฐวิสาหกิจเดียวที่เหมือนเข้าไปต่อยมวยฮะใช้มือข้างเดียวต่อยในขณะที่สายการบินอื่นใช้สองมือต่อยนะต้องชมในเรื่ององค์กรเรื่องพนักงานนะฮะแล้วเขาก็สามารถได้แต่ตอนนี้ผมก็เป็นห่วงอย่างนึงว่าเมื่อเป็นในรูปของไฮบริดแอร์ไลน์เป็นสายการบินลูกผสมเนี่ยนะดังนั้นผมคิดว่าน่าจะมีการยืดหยุ่นนะฮะให้มากกว่านี้ให้มากกว่านี้หน่อยนึงเพื่อความคล่องตัวโทษนะฮะคุณวรเพื่อคุณวรเนตรเนี่ยจะได้ดำเนินการในการบริหารจัดการแล้วก็ต้องขยายลิมิตออทอริตี้ขึ้นมาหน่อยนึงแล้วอยู่ในความรับผิดชอบแล้วก็ดูในเอ็นรีซอลดูในผลบั้นปลายว่าการดำเนินการเป็นยังไงผมตั้งข้อสังเกตว่าสายการบินที่รัฐเป็นคนดูแลหรือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันเริ่มตายไปเยอะแล้วถ้าที่แข่งขันกันในโลกนี้อย่างเจแปนแอร์ไลน์ก็ทำท่าจะไปไม่รอดหลายต่อหลายแห่งในยุโรปก็ทำท่าไปไม่รอดในที่สุดก็ต้องกลายเป็นแปลงมาเป็นเอกชนที่เขาทำบริหารอย่างเต็มตัวทางธุรกิจการบินไทยมันจะไปรอดไหมถ้าอันนี้ยังเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่พอผมออกจากการบินไทยแล้วอยู่ในวงการวิชาการเนี่ยนะก็ได้สัมผัสผู้ประกอบการนะฮะก็มุมสะท้อนเขาก็มองถึงเรื่องความคล่องตัวอย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะฮะว่าการแข่งขันเนี่ยมันสูงขึ้นและผมเชื่อว่าผู้บริหารการบินไทยเนี่ยทราบปัญหาดีแล้วก็คงจะมีการปรับตัวเข้าเป็นอย่างดีไม่งั้นเขาก็คงไม่ตั้งสายการบินไทยสกายขึ้นมาหรือคิดว่าจะดูช่องทางอื่นอย่างที่เมื่อก่อนมีข่าวเรื่องไทยไทเกอร์นะฮะก็หาช่องทางอื่นผมว่าผู้บริหารการบินไทยก็รับสภาพนี้ก็พยายามหาแนวทางเพื่อการแข่งขันแต่ตอนนี้ระดับล่างเนี่ยนะฮะผมว่าไอการมอบนะ empower คือมอบหมายอำนาจเนี่ยอันนี้เป็นจุดสำคัญที่จะสามารถก้าวไปแข่งขันกับสายการบินอื่นในประเทศไทยนี้ได้อันนี้เป็นผมก็มีความกังวลแต่เมื่อเราถอนตัวออกมาแล้วสวมหมวกในด้านวิชาการแล้วเราก็พยายามถ้ามีโอกาสเราก็ให้ข้อคิดเห็นแบบนี้ไปและผมเชื่อว่าอย่างที่ผมเรียนนะฮะพนักงานการบินไทยเนี่ยเป็นฐานที่แข็งมากนะฮะและคนการบินไทยที่ออกมาแต่ว่าชกมือเดียวชกมือเดียวถ้าชกสองมือได้เมื่อไหร่แล้วถ้าชกสองมือได้เมื่อไหร่สายการบินไหนก็ตามฮะผมเชื่อว่าการบินไทยนี่สู้ได้ตกลงเมื่อไหร่จะตัดเชือกที่ผูกอีกมือนึงสักทีล่ะครับอันนี้ก็ต้องเกี่ยวกับการแผนดำเนินการแล้วการที่นำเสนอให้กรรมการบริษัทได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงนะฮะต้องดูในการแข่งขันฮะในการแข่งขันผมก็ไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทท่องเที่ยวใหญ่ๆนะฮะตั้งแต่ออกมาแล้วทุกคนก็บอกกันว่าแหมมันไม่คล่องตัวเลยสู้สายการบินนั้นไม่ได้สู้สายการบินนี้ไม่ได้เขาคล่องกว่าฮะแต่ทุกคนไม่มีปัญหากับพนักงานการบินไทยนะครับทุกคนรู้ว่า efficiency ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเนี่ยเขาไม่มีปัญหาและผมว่าแถมดีกว่าสายการบินอื่นด้วยนะตรงนี้ก็เป็นถ้าหลุดพันธนาการซะนิดหน่อยแค่นั้นคือขยาย empowerment ออกมานะขยายอำนาจหน้าที่การปฏิบัติการให้เป็นอิสระให้เป็นอิสระนิดนึงให้ยืดหยุ่นนะฮะในพนักงานแต่ละระดับนะครับไม่งั้นมันจะต้องจากข้างล่างขึ้นไปถึงข้างบนทั้งที่การตัดสินใจมันเป็นเรื่องนิดเดียวฮะอาจารย์ครับครับอันนี้ก็คงได้โอกาสในฐานะเราก็เป็นลูกม่อการบินไทยก็เสริมอันนี้นิดนึงครับครับแล้วไทยสมายคิดว่ามันจะลงเอยไงครับ
จะลงเอยว่าในที่สุดอนาคตจะอยู่กับการบินไทยตลอดไปหรือว่ามันจะลงเอยที่การที่ไทยสมายก็แตกออกมาเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เป็นเอกชนไปเลยการบินไทยยังหลุดจากรัฐวิสาหกิจไม่ได้ก็ปล่อยไปแต่ว่ามันจะแตกออกไปได้หรือมันจะต้องอยู่กันไปอย่างนี้ตลอดมีความเป็นไปได้ทั้ง2 อย่างนะครับคงขึ้นอยู่กับการตอบรับของตลาดด้วยคืออย่างที่ผมเรียนในช่วงแรกว่าด้วยเครื่องบินจำนวนไม่มากนักเนี่ย economy of scale ยังไม่ได้นะครับการแยกออกไปตั้งบริษัทใหม่เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของโครงสร้างที่อาจจะยังไม่ถึงคุ้มทุนแต่ว่าถ้าได้รับการตอบรับจากตลาดที่ดีผมเชื่อว่าเรามีสิทธิ์ที่ขยายได้ตอนนี้ก็วางแผนคร่าวๆไว้ในการขยายเครื่องบินจาก11ลำเนี่ยขึ้นไปถึงจำนวนที่มากกว่านี้นะครับถึงตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราคงจะพร้อมมากกว่านี้ในการที่จะออกไปเติบโตแล้วก็กลับมาเป็นแขนขาช่วยการบินไทยต่อไปครับอาจารย์ประสิงห์มองว่าในที่สุดแล้วในไทยสมายน่าจะไปลงเอยอย่างนั้นไหมครับเพราะในหลายประเทศที่ผมเห็นพอมีซับแบรนด์ออกมาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็เขาสามารถจะตั้งตัวได้แล้วเขาไปเป็นหน่วยธุรกิจแล้วไปทำของเขาเองเลยเนี่ยผมมองดูแนวโน้มนะฮะคือในฐานะที่ผมเองก็หนึ่งในลูกหม้อของการบินไทยแล้วมันเป็นการแข่งขันที่ทุกคนต้องแย่งชิงตลาดกันในธุรกิจการบินผมว่าแนวโน้มเนี่ยถ้าเป็นซับแบรนด์แบบนี้นะฮะผมว่าจะเป็นทางเลือกฮะอย่างที่วรเนตรพูดถึงเนี่ยนะฮะว่ามันเป็นทางเลือกที่ลูกค้าที่เคยบริการการบินไทยอย่างนี้เขาบอกว่าเขาแหมมันมากเกินไปนะฮะยังมันมากเกินไปมันน่ามีอะไรที่ต่ำกว่านี้นิดนึงแล้วก็พอใจในแบรนด์ของการบินไทยแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นหน่วยธุรกิจของการบินไทยผมว่าโดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติผมมองเห็น potential หรือเห็นโอกาสนะลูกค้าต่างชาติพอบอกเพราะการบินไทยได้ image ได้ภาพลักษณ์อย่างดีแล้วถ้าเป็นหน่วยธุรกิจในเรื่องไทยสมายลูกค้าที่คิดว่าเราเป็นลูกค้าระดับกลางเนี่ยแทนที่จะใช้การบินไทยมาเอาไทยสมายดีกว่าสำหรับพรีเมียมก็ให้ใช้การบินไทยไปเลยอันนี้ผมว่าแนวโน้มจะดีฮะมันก็มีเงื่อนไขว่าไอ้ความคล่องตัวในการดำเนินงานนะฮะถ้าการคล่องตัวในการดำเนินงานดีเนี่ยผมคิดว่าเพราะว่าไปได้ครับถ้าในทางราชการและทางการเมืองไม่เข้าไปผูกมือไว้อีกข้างหนึ่งมึงมากนะนะครับอย่างที่อาจารย์ประสิงห์พูดตอนแรกว่าตอนนี้มันชกอยู่มือเดียวครับนี่ก็น่าสนใจครับครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ